สวัสดีครับผมนายแพทย์จักริวัตครับวันนี้นะครับผมอยากจะเริ่มต้นโดย medical scenario นะครับหลายๆท่านที่เคยตามวิดีโอการแพทย์ของผมหรือวิดีโอสุขภาพผมเนี่ยมักจะรู้ว่าผมชอบใช้ medical scenario ในการอธิบายโายครคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับทําไมผมชอบใช้ medical scenario นะครับหนึ่งนะครับมันมันมันทำให้เข้าใจง่ายใช่ไหมครับมันตามเรื่องง่ายนะครับตอนอ่าตอนมี e x a สาพของคนไข้ให้เราดูเนี่ย ท่านจะทาให้เขาจะทให้ท่านเข้าใจได้ได้ง่ายขึ้นเกือับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับ2นะครับมันสมจริงสมจังนะครับเราจะไม่เห็นหรอกนะครับว่าคนไข้มาโรงพยาบาลหรือคนไข้มาหาคุณหมอเนี่ยแล้วมีลสโ t เนีอาการแล้วเขาเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างไปอะไรบ,บ้างนะครับคนไข้ทุกคนที่มาโรงพยาบาลหรือมาหาหมอนะครับเขามีเรื่องราวที่จะบอกคุณหมอหมดนะครับจะมีเรื่องราวว่าทําไม อ่าทำไมเขาไปทําอะไรมาถึงมีอาการเหล่านี้นะครับเขาทานอะไรมาถึงมีอาการเหล่านี้ตอนนี้เขาทานยาอะไรอยู่อ่าประวัติ medical history หรือประวัติการเจ็บป่วย,ยของเขาเขาทานวิตามินอะไรนิสัยของเขาอ่างานอะไรของเขาทุกอย่างเนี่ยมันรวมกันทําให้อ่าเป็นเรื่องราวนะครับและเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยที่เขาจะบอกคุณหมอเนี่ยจะทําให้คุณหมอเนี่ยอ่า จะทำให้คุณหมอเลยคิดเกี่ยวกับ differential diagnosis หรือเกี่ยวกับการวินิฉัยต่างๆได้นะครับ 3. นะครับ uh, medical scenario เนี่ยจะทำให้ท่าน uh, รู้ว่าคุณหมอของท่านเนี่ยกำลังคิดอะไรอยู่นะครับว่าตอนตอนท่านไปหาคุณหมอแล้วบอกเรื่องราวของท่านกับคุณหมอของท่านเนี่ยบอกการต่างๆเนี่ยคุณหมอของท่านคิดอะไรอยู่นะครับตอนคุณหมอของท่านเนี่ยฟังเรื่องราวของท่านเนี่ยเขาก็เริ่มคิด differential diagnosis แล้วหรือเริ่มคิด ว่าเกี่ยวกับการวินิจฉัยต่างๆแล้วนะครับเล้คิดว่าเนี่ยเขาจะ perform physical อ,ะ,อะไรบ้างหรือจะจะหรือจะตรวจร่างกายของท่านแบบไหนบ้างนะครับแล้วจะสั่ง lab test หรือสั่งหรือจะสั่ง lab test อะไรบ้างนะครับอันนี้ซึ่งเหล่านี้เนี่ยอตอนคุณหมอฟังเรื่องราลของท่านและดูการของท่านเนี่ยเขาคิดอยู่ตลอดตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวที่คนไข้บอกคุณหมอเนี่ยมันสำคัญมากเลยนะครับ โอเคซีนารีโอวันนี้นะครับมีคุณเอนะครับเป็นนางเอกนะครับคุณเอนะครับเป็น business woman เป็นนักธุรกิจน,นะครับซึ่งอ่าอายุ32ปีนะครับอ่าแล้วก็เมือ่อสองสองวันที่ผ่านมาเนี่ยคุณเอจะรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลานะครับแล้วรู้สึกคล้ายๆแบบกวนกวายรู้สึก irritable นะครับอ่าแล้วคุณเอเคยว่าตัวเองรู้สึกยังไงเนี่ย เป็นเพราะว่ามันเกือบถึงอ่าประจําเดือนของเขาแล้วนะครับมันเกือบถึงอ่าเกือบถึงมีนสโตรเพอร์ของเขาแล้วเขาเลยรู้สึกอ่โกรธกวายเขาเลยรู้สึกฝันชีกนะครับอ่าและอีกอย่างนึงนะครับหลังๆเนี่ยนะคุณเอกเขามีปัญหาในการนอนนะครับเขาตอนเานอนเนี่ยเานอนแบบไม่หลับทําให้เขาอ่าพักผ่อนไม่เพียงพอน,นะครับอันนี้เป็นเพราะว่าเนี่ยเขามีการทะเลาะ อากับเพื่อนสนิทของเขานะครับทําให้เขารู้สึกอิโมชั่นอลมากทําให้เขารู้สึกมีอารมณ์มากนะครับเพราะว่าอ่าเพราะว่าโดนี่ชอบทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทของเขานะครับวันนี้นะครับหลังจะทําง,งานเนี่ยก่อนคุณเองกลับถึงอพาร์ตเมนต์เขาแวะที่ร้านกาแฟนะครับเขาแวะอ่าเขาแวะที่คาเฟ่น,นะครับและที่คาเฟ่นเนี่ยเขาก็อ่ารีแลกซ์ผ่อนคลายสั่งคาปูชิโน่มาดื่มสั่งกาแฟมาดื่ม สั่งเค้กช็อกโกแลตมาทานนะก็ชอบทานเค้กช็อกโกแลตมากนะครับและเขาก็เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อจะอเพื่อจะเล่นเพื่อจะดูะบิตคอยน์ของเขาคุณเอเนี่ยเป็นคนที่ชอบอชอบคริปโตเคอเรนซีนะครับการซื้อขาย bitcoin ซื้อขายคริปโตเคอเรนซีนี่เป็นงานอดิเรกของเขานะครับซึ่งเป็นงานอดิเรกที่แพงมากเป็นงานอดิเรกที่งานอดิเรกที่มีราคาใชิมมีราคาใช่ไหมครับเป็น expensive hobby ของเขามากเลยนะครับอตอนเขานั่งแล้วก็ทานกาแฟ relax กซ์ผ่อนคลายเนี่ยเขาเริ่มได้กลิ่นไม้ไหม้นะครับกลิ่นเลมกลิ่นยางไม้ไหม้นะครับเขาคือว่าเนี่ยกลิ่นไม้ไหม้นี่มาจากในครัว หลังจากนั้นเนี่ยคุณเอเนี่ยก็เริ่มเห็นแสงวงกลมเล็กๆด้านซ้ายนะครับตอนเขามองไปเนี่ยเขาจะเห็นเริ่มเห็นแสงสว่างๆเป็นวงกลมเล็กๆก่อนนะครับแล้ววงกลมสว่างๆเนี่ยมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและรอบๆเนี่ยตรงเอจของวงกลมเนี่ยหรือหรือขอบขอบวงกลมเนี่ยเขาจะเห็นเส้นซึกซึกซึกซกซกซกนะครับแล้วก็ วงกลมเนี่ยก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนจนมันบล็อกทุกอย่างในในด้านซ้ายของเขาในตอนเขามองไปเนี่ยมันเหมือนมีบล i n d spot หรือมีอ่าหรือมีอ่าหรือมีช่องบอดด้านซ้ายของเขาเนี่ยนนเขาเห็นแต่ด้านขวาอย่างเดียวเนี่ย spot, ด,ด้านซ้ายของเขาเนี่ยเ,เห็น,น,เ,เ,น,นเ,เห็นแต่แค่อ่าแต่แค่อ่าแต่แค่วงกลมสว่างสว่างแล้วเขามองแล้วไม่เห็นด้านซ้ายเลยนะครับหลัจงจากนั้นยี่สิบนาทีต่อมานะครับคุณเอเนี่ย ก็เริ่มรู้สึกปวดหัวนะครับซึ่งปวดหัวเนี่ยเป็นเป็นการปวดหัวมากนะครับเป็นการปวดหัวแบบแบบอ่าแบบハウด n ้งเพนหรือเป็นพอ i n g pain หรือปวดหัวเนี่ยแบบตุบๆปวดหัวเป็นจังหวะจังหวะนะครับปวดหัวมันที่ประจอนตุบๆเป็นจังหวะจังหวะจังหวะเขาปวดเขดานเดียวเนอะของของของห่วงเขาเนี่ยปวดดานซ้ายของเขานะครับปวดหัวแบบตุบๆเป็นจังหวะเหมือนเหมือนที่ประจอนเต้นตุบ ตุบตุตุตตตนะครับหลังจากนั้นนะครับเขาก็จะรู้สึกเวียนหัวขึ้นไส้นะครับแล้วก็ทุกอย่างในในอ่าในคาเฟ่ทุกอย่างในร้านกาแฟาเนี่ยอ่ามันเหมือนกับอ่าเหมือนกับทุกอย่างไ r i g h t มากหรือว่าเหมือนกับทุกอย่างมันสว่างมากนะครับตนเขามองไปทุกอย่างเมันทุกอย่างสว่างมากสว่างเกินไปสับตาเขานะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยที่เขาได้ยินเนี่ยมันจะดังมากนะครับนคนคุยกัน ตอนรถผ่านไปผ่านมาในถนนข้างหลังเนี่ยจะเสียงรถวิ่งดังมากนะครับคุณเอ๋ก็เลยออกจากคาเฟ่นะครับแล้วก็เดินช้าๆกลับอพาร์ทเมืองเขานะครับตอนคุณเอ๋ถึงอพาร์ทเมืองเขาเนี่เขามีการเอาเจียนนะครับหลังจากนั้นเขาแค่นอนพักเลยนะครับประมาณสักสี่ห้าชั่วโมงต่อมาเนี่ยการปวดหัวของเขาเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็ก็พักผ่อนต่อนะครับวันต่อไปวันลุ่งขึ้นนะครับ คุณเอเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเองเหนื่อยมากรู้สึกสับสนรู้สึก d r a นะครับรู้สึกทำอะไรทำอะไรไม่ค่อยได้วันนั้นเขาอยากจะพักผ่อนอย่างเดียวนะครับเขาเลยโทรไปที่ทางานที่ทํางานของเขาแล้วบอกว่าวันนี้เขามาทํางานไม่ได้วันนี้เขารู้สึกป่วยนะครับเขารู้สึกสับสนเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกวายเสีมากนะครับและอันนี้นะครับไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณเอเนี่ยเคยเปิดหัวแบบแบบประเภทนี้เมื่อก่อนนะครับท่านสามารถทายไหมครับว่าคุณเอเป็นไร แล้วสามารถทายได้ไหมครับว่าคุณเอเนี่ยอ่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณเอนะครับคุณเอเป็นอะไรถ้าท่านทายว่าคุณเอเนี่ยเป็นการปวดหัวแบบแบบไมเกรนนะครับท่านทายถูกต้องเลยนะครับและที่เกิดขึ้นคุณเอเนี่ยอ่าคืออะไรเธอเรียกว่าไมเกรนอัคต์นะครับหรือว่าอ่าหรือว่าไมเกรนของเขาเนี่ยกำลังกําเริบอยู่นะครับไมเกรนอัคต์เนี่ยมันที่เกิดขึ้นในสแนริโอนะครับคือไมเกรนอัคต์หรือไมเกรนของคุณเอเนี่ยกำลังกําเริบอยู่นะครับ ทั่วโลกนะครับประมาณสัก15%ของคนทั่วโลกเนี่ยเคยปวดหัวแบบไมเกรนมาก่อนแล้วนะครับ15%ของคนทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นเบสแนมเบอร์มากเลยใช่ไหมครับเพราะฉันเนี่ยท็อปเบกเกี่ยวกับไมเกรนนะครับเป็นท็อปเบกที่สำคัญมากเลยใช่ไหมครับปกตินะครับเราจะเริ่มเห็นไมเกรนเนี่ยตอนคนเข้าวัยเจริญพันธุ์หรือวัยหนุ่มสาวนะครับหรือ,หร,อหรือเข้าพิวัยผู้ใหญเนี่ย เราจะเริ่มเห็นไมเกรนนะครับแล้วก็ตอนคนเขาเข้าถึงวัยมิดเดิลเอหรือวัยกลางคนเนี่ยเป็นช่วงที่ไมเกรนเนี่ยตอนตอนเกิดขึ้น,นมันมันจะเสวียมากสุดมันจะรุนแรงมากสุดนะครับคือวัยคือยุดคือวัยกลางคนนะครับแล้วก็ตอนวัยวัยอายุมากวัยสูงอายุเนี่ยาการที่คนเป็นไมเกรนเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับแล้วก็ เราจะเห็นไมเกรนในเพศหญิงมากกว่าเพศชายนะครับอันนี้เป็นเพราะเราคิดว่าเนี่ยตัวกระตุ้นที่ทําให้ไมเกรนออกมาบ่อยๆเนี่ยมันอยู่มันเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยนะครับอัจจัยหนึ่งนยที่กระตุ้นให้คนเป็นไมเกรนนั้นเกี่ยวกับฮอร์โมนนะครับแล้วก็เพศหญิงเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเกีักบฮอร์โมนมากกว่าเพศชายใช่ไหมครับเพราะผู้หญิงเนี่ยทุกๆเดือนเนี่ยเขาจะมีประจำเดือนใช่ไหมครับแล้วตอนมีประจำเดือนเนี่ยมันมี fluctuation ของโฮอร์โมนหรือโฮอร์โมอนหญิงนะขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับเพราะฉันเนี่ยอ่าอันนี้คือปัจจัยอย่างหนึ่งที่เราคิดนะครับคือตัวกระตุ้นของอ่าที่ทําให้ที่ทําให้อาการปวดหัวไมเกรนมันกําเริบเนี่ยคือคือ,คอโฮอร์โมนนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับตอนที่อ่าเราจะเห็นเนวตอนตอน,ตอน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 อ่าผู้หญิงเข้าวัยมีนภพเนี่ยตอนมีโฮอร์โมนเริ่มเปลี่ยนแปลงในตอนเอสโตรเจนเริ่มต่ําลงเนี่ย อ่าไมเกรนของเขาเนี uh, <can> ่ย sh ถ้าเขาเป็นไมเกรนเนี่ยอ่าการที่เขาเป็นไมเกรนเนี่ยก็จะก็จะลดลงด้วยนะครับแต่ตอนวัยเจริญพันธุ์วัยกลางคนเนี่ยไมอ่าไมเกรนเนี่ยจะจะซี่บเวลไมเกรนเนี่ยจะจะรุนแรงแต่ตอนผู้หญิงเข้าวัยมีนอพอสเนี่ยอ่าไมเกรนของเขาเนี่ยก็จะจะต่ําลงเพราะฮอร์โมนนเริ่มเปลี่ยนนะครับอันนี้คือสาเหตุที่เราคิดว่าอ่าปัจจัยหนึ่งที่มันกระตุ้นให้ให้ให้คนเป็นเป็น เป็นไมเกรนเมันอยู่ที่ฮอร์โมนด้วยนะครับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนหลายๆท่านนะครับที่ดูดของผมเนี่ยคงรู้ใช่ไหมครับว่าผมชอบยำทำความเข้าใจกับชื่อของโลกต่างๆนะครับคือคำศัพท์แพทย์นะครับมันมาจากภาษาลาตินหรือภาษากรีกนั่นเองนะครับแล้วก็ ชื่อของโลกต่างๆแล้วก็เป็นภาษาลาตินหรือไม่ก็ภาษากรีกนะครับแล้วก็ถ้าเราทำความเข้าใจของอ่ากับชื่อของโลกต่างๆเนี่ยเราจะรู้คร่าวๆนะครับว่าโลกนี้นมันเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเราเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจชื่อของโลกเนี่ยมาเราเราจะได้คล้ายๆกับพรีวิวนะครับว่าว่าโลกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นไมเกรนนะครับว่าไมเกรนนั้นมาจากภาษากรีกนะครับแล้วไมเกรนนันหมายความว่า a i n in one side of the head หรือว่าการเจ็บปวดแค่ด้านเดียวของสมองของของของหัวนะครับปวดหัวด้านเดียวนะครับพะฉันเนี่ยจากคำอ่า uh, m i เ r a i n e ถ้าเราเข้าใจน,นะครับถ้าเรารู้ว่า m i เกร i n แปลว่าอะไรเนี่ยแค่นี้นะครับเราจะเราจะได้ p r e วิวหรือเราจะได้อ่าเข้าใจคร่าวๆว่าปวดหัวด้านเดียวใช่ไหมครับปวดหัวด้านเดียวคือคล้ายๆกับ unilateral headache นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเรา,เร,าเริ่มเข้าใจแล้วว่าเนี่ยไมเกรนเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับการปวดหัวด้านเดียวหรือว่า unilateral headache นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอธิบายสักแป๊บหนึ่งเกี่ยวกับการปวดหัวนะครับาการปวดหัวมันมี2ประเภทใหญ่ๆนะครับมันมี primary headache นะครับกับ secondary headache นะครับอันนี้คือการปวดหัวแบบแบบ2ประเภทใหญ่ๆนะครับที่ที่เรามีนะครับคือ primary headache แล้วก็ secondary headache นะครับสองประเภทนะครับออีกอย่างนึงครับต้องอธิบายก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจของท่านนะครับใหท้ท่านจะได้เข้าใจกับสองประเภทนี้นะครับว่าทั่วร่างกายของเรานะครับมันมีนูรอนใช่ไหมครับกล้ามเนื้อต่างๆในร่างกายของเราสตรัคเจอร์ต่างๆในร่างกายของเราทุกอย่างในร่างกายของเราเนี่ยมันมีเซลล์ประสาทหรือนูรอนหมดนะครับและเซลล์ประสาทเนี่ย าบางบางอันในร่างกายของเรานะครับมันเป็นเพนรีเซปเตอร์รืวตัวรับสัญญาณการเจ็บาการเจ็บปวดนั่นเองนะครับอย่างเช่นอ,อย่างเช่นถ้าขาเราได้รับถ้าขาเรามีการบาดเจ็บเรามีการบาดเจ็บที่ขาของเราเนี่ยแล้วก็ตอนเรามีการบาดเจ็บเนี่ยเพนรีเซปเตอร์หรือตัวรับสัญญาณการเจ็บปวดเนี่ยก็จะส่งสัญญาณน,นั้นมาที่สมองของเรา เราก็จะบอกสมองของเราว่าเนี่ยตอนนี้ขาของเราเนี่ยมีการบาดเจ็บอยู่เราควรจะรู้สึกปวดขาเรารู้สึกเราควรจะรู้สึกเจ็บที่ขานะครับอันนี้ทั่วร่างกายของเรามีตัวรับสัญญาณเจ็บปวดหมดนะครับแล้วก็สัญญาณการเจ็บปวดเนี่ยมันก็จะส่งสัญญาณขึ้นมาในสมองของเราบอกว่าเนี่ยตอนนี้เราควรจะรู้สึกเจ็บปวดตรงไหนอยู่ในร่างกายของเรานะครับตอนร่างกายเรามีมีการบาดเจ็บนะครับแต่สมองของเรานะครับ เนื้อเยื่อในสมองของเราเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีตัวสัญญาณรับการเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยมันคือสาเหตุใช่ไหมครับที่ n e u r o s u r g หรือว่าหมอผ่าตัดสมองอ่าสมองนะครับเขาผ่าตัดสมองเราได้โดยคนไข้ที่โดยคนไข้นี่ยังตื่นคนไข้นี่อเวคคนไข้นี่อ่าไม่รู้สึกอ่าการเจ็บปวดตอนบางครั้งเนี่ยตอนอหมอถ้าเขาต้องผ่าตัด คนไข้ถ้าเขาต้องผ่าตัดสมองคนไข้และคนไข้เนี่ยต้องต้องเตย y ไว้ก็ต้องตื่นอยู่เนี่ยคนไข้จะไม่รู้สึกการจะการเจ็บปวดสมองเขาเลยเพราะว่าเนื้อเยื่อของสมองเนี่ยมันไม่มีพนรี r e c e p t ร์หรือเนื้อเยื่อของสมองมันไม่ไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวรับสัญญาณเจ็บปวดนะครับแต่ว่าทั้งทั่วร่างกายของเราเนี่ยทั่วร่างกายของเรามีตัวรับสัญญาณเจ็บปวดนะครับแล้วตอน เราทวนร่างกายของเราตอนตอนเรามีอินทรีย์ตอนเรามีบาดเจ็บเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเจ็บปวดมาที่สมองเราแล้วบอกสมองเราเนี่ยตอนนี้เราควรจะเจ็บอยู่ช่วงไหนช่วงไหนในร่างกายของเราแล้วนะครับแต่เนื้อเยื่อของสมองเองเนี่ยมันไม่มีสัญญาณมันไม่มีตัวรับสัญญาณเจ็บปวดเพราะฉะนั้นเนี่ยเซล์เรติกลียนะครับเนื้อเยื่อที่สมองของเราเนี่ยมันจะไม่รู้สึกการเจ็บปวดแต่สมองของเราเนี่ย จะรู้อ่อแต่สมองของเราจะเข้าใจการเจ็บปวดที่มาจากอ่าที่มาจากอ่าช่วงอื่นในร่างกายของเรานะครับโอเคตอนนี้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าสมองเราเนี่ยอ่าไม่มีเนื้อเยื่อในสมองเราเนี่ยไม่มีเพนรีเซปเตอร์เนื้อเยื่อในสมองเ,เราเนี่ย,ไม,ม Year, มยไม่มีตัวรับสัญญาณการเจ็บปวดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเซเรติกลีแล้วนะครับสมองเ,เราเนี่ยอ่ามันจะไม่รู้สึกความเจ็บปวดนั่นเองนะครับแต่ โครงสร้างรอบรอบสมองของเรานะครับเส้นเลือดที่อยู่ใกล้ๆสมองของเรากล้ามเนื้อที่อยู่ใกล้ๆสมองของเราเนื้อเยื่อหุ้มสมองของเราที่เราเรียกว่า meninges นะครับโครงสร้างพวกนี้ที่อยู่รอบรอบสมองเนี่ยมันมี pain receptor หรือมันมีตัวรับสัญญาณการเจ็บปวดที่ส่งสัญญาณมาที่สมองเรานะครับที่บอกสมอง,องเราว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างพวกนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกเจ็บปวดก็ไดถ้ถ้ามันมีถ้ามันมีการบาดเจ็บ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโครงสร้างพวกนี้เนี่ยรอบรอบสมองเนี่ยมันมีการบาดเจ็บนะครับมันก็จะส่งสัญญาณถึงสมองของเราว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันมีการบาดเจ็บอยู่แล้วเราควรจะรู้สึกเจ็บโครงสร้างพวกนี้ควรจะรู้สึกเจ็บนะครับแล้วโครงสร้างพวกนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้สมองมากตอนที่เพราะฉะนั้นในตอนที่มันบอกสมองว่าเนี่ยเราควรจะรู้สึกเจ็บสันเลือดเราควรจะรู้สึก เจ็บเยื่อหุ้มสมองเนี่ยเราก็จะมีอาการรู้สึกคนเราปวดหัวนะครับเพราะเราเพราะเพราะสตรัคเจอพวกนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้สมองมากทางทางที่สมองของเราเนี่ยมัน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 ,มน,มนรู้สึกเจ็บไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าสเสลือดในสมองของเราเนี่ยบอกสมองว่าตอนนี้เนี่ยเราควรจะเจ็บเราควรจะเจ็บสเสลือดหรือว่าเนื้อเยื่อหุ้มสมองแมนเจอร์สเนี่ยมันมีการอักเสบเป็นแมนเจอร์สเนี่ย แล้วมันส่งสัญญาณบอกสมองว่าตอนนี้เนี่ยอ่าเนื้อเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมัน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 มีอ่าการบาดเจ็บแล้วเราควรจะรู้สึกเจ็บเนื่อเยื่อหุ้มสมองเนี่ยแม้แต่ว่ามันไม่ใช่สมองนะครับแต่พวกนี้นมันอยู่ใกล้สมองของเรานะครับตอนพวกนี้นมันรู้สึกเจ็บเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกว่าเราปวดหัวไปด้วยแค่พอสตรักเจอพวกนี้นมันอยู่ใกล้ใกล้ใกล้สมองของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนไข้ อ่าเป็นอะไรเช่าหรยกว่า meningitis หรือว่าเนื้อเยื่อหุ้มสมองเสพหรือถ้าคนไข้เนี่ยเป็นอะไรเช่าเรียกว่า vasculitis หรือว่าอ่าหรือว่าเสลือดอ่าใกล้ๆสมองเนี่ยมันมันพัลส์มันกระตุกหรือเสลือดเนี่ยมันมีการอักเสบอ่าหรือคนไข้เนี่ยมีมี brain tumor หรือว่าคนไข้เนี่ยมีอ่ามีเนื้องอกในสมองเนี่ยและเนื้องอกในสมองเนี่ยมันมันมาทับเสลือด หรือว่ามาทับสตรัคเจอร์ต่างๆในสมองท้ามีเพรสเชอร์ในสมองมากขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้เราปวดหัวได้ใช่ไหมครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสตรัคเจอร์ต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งสัญลอไปหาสมองว่าตอนนี้เนี่ยมีมีอินทรีแล้วมีมีการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดมีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อหุ้มสมองเราควรจะรู้สึกจับช่วงนั้นช่วงเส้นเลือดช่วงเนื้อเยื่อหุ้มสมอง แม้แต่ว่ามันไม่ใช่สมองของเรานะครับแม้แต่ว่ามันสมองของเราไม่เป็นไรเนี่ยแต่สตรัคเจอร์พวกนี้มันอยู่ใกลสมองตอนมันเจ็บมันจะทําให้เรารู้สึกมีเพอร์เซพชันว่าเราปวดหัวนะครับเพราะฉะนั้นเนเราพูดได้ใช่ไหมครับว่า secondary type of headache อันนี้คือ secondary headache นะครับ secondary type of headache เนี่ยคือการที่เราปวดหัวเนี่ยเป็นเพราะาเรามีการบาดเจ็บต่อ ต่ออ่าต่อโครงสร้างหรือต่อสตรัคเจอร์ไกลๆสมองทำ,ทำให้เราทให้เราอ่ามีการปวดหัวขึ้นมานะครับ second headache เนี่ยคือเรามีอย่างเช่นเราจะปวดหัวที่มาจากเส้นเลือดเราจะปวดหัวที่มาจากเนื้อเยื่อหุ้มสมองเราจะปวดหัวที่มาจากจากเนื้อต่างๆไกล้สมองเราจะปวดหัวที่มาจากอ่า ที่มาจากอที่มาจากเมอร์หรือมาจากเนื้อเอกอยู่ใกล้ๆสมองนะครับแต่สมองเราโอเคนะครับเราไม่ไม่มีปัญหาต่อต่อเนื้อเยื่อในสมองของเราแต่ที่เราปวดหัวเนี่ยเป็นเพราะว่าเรามีอ่าอินทรีจากจากต t r u c จอร์จากโครงสร้างใกล้ๆสมองมีปัญหาทําให้เรามีการปวดหัวอันนี้คือ secondary headache ครับและปวดหัวอ,อีกประเภทหนึ่งนะครับ primary headache นะครับ primary headache เป็นไงบ้าง primary headache นะครับเป็นการปวดหัวแบบเรื้อรังนะครับเป,เป็น chronic headache นะครับซึ่งมันเป็น recurrent headache ซึ่งการปวดหัวมันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นซ้ำกันซ้ำกันนะครับอันนี้คือ primary headache นะครับแล้วการปวดหัวนี้นะเราไม่รู้อ่าอย่างน่าชัดนะครับมันเกิดขึ้นได้ไงเราไม่รู้ mechanism อย่างน่าชัดนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับ structure อรอบรอบสมองมัน,ม,นมันธรรมดาหมดมันคงที่หมดนะครับอย่างเช่นถ้าเราทำ imaging study อย่าง MI, scan, เช่น MRI, CT scan เราจะไม่เห็นการบกพร่องของเส้นเลือดเราจะไม่เห็นการบกพร่องของเนื้อเยื่อหุ้มสมองเราจะไม่เห็นการบกพร่องของของของกล้ามเนือ้อไกลสมองทุกอย่างเนี่ยคงที่หมดแต่เราไม่รู้สาเหตุว่าทำไมคนไข้ปวดหัวนะครับอันนี้แตกต่างกับ secondary headache ใช่ไหมครับ จำได้ไหมครับที่ผมเพิ่งอธิบายไปเมื่อกี้ว่า secondary headache เนี่ยคือคนไข้ปวดหัวเพราะมี underlying causes คนไข้ปวดหัวเาอาจจะมาจากเส้นเลือดคนไข้ปวดหัวาอาจจะมาจากกล้ามเนื้อคนไข้ปวดหัวเนี่ยอาจจะมาจากเนื้อเยื่อคุมสมองทําให้คนไข้เนี่ยมีการปวดหัวใช่ไหมครับอันนี้ secondary อ,นนอันนั้นคือ secondary headache ใช่ไหมครับแต่ primary headache อันนี้เนี่ยคือคือ เราไม่รู้คนไข้เนี่ยปวดหัวทําไมนะครับคือเส้นเลือดทุกอย่างหรือโครงสร้างต t r u c จอร์อย่างร,างรางอบสมองเส้นเลือดเยื่อหุ้มสมองเส้นประสาทต่ตางๆทุกอย่างคงที่หมดทุกอย่างโน r ม a หมดเราไม่รู้ว่าทไมคนไข้เนี่ยมันม,มีมีการปวดหัวเลื่อนหลังซ้ํากันซ้ากันตลอดนะครับเป็นการปวดหัวเนี่ยที่ที่สาเหตุเราจจะไม่เห็นนะครับอย่างเช่นคนไข้จะนอนไม่พอก็ได้ คนไข้จะนอนไม่พอทำให้เขามีการปวดหัวเดินหลังนะครับคนไข้จะอยู่ที่เชนมีเสียงดังตลอดนะครับเสียงดังตลอดเนี่ยอาจจะทําให้คนไข้มีการปวดหัวเดินหลังก็ได้หรือการสตรีสหรือคนไข้คนนี้เป็นคนที่เครียดตลอดนะครับเขาเป็นคนเครียดตลอดเนี่ยอาจจะทําให้เขาปวดหัวมีการปวดหัวเดินหลังก็ได้หรือคนไข้คนนี้ใส่แว่นแต่ว่า p r e s c r i p t i o n ของแว่นของเขาเนี่ยมันไม่ถูก Prescription เขาผิดในทำตอนเขามองนะ เขามีการปวดหัวนะคะรับเพราะฉั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ contribute ให้คนไข้เป็น primary headache ก็ได้นะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้น primary headache เ,นเป็นการปวดหัวหรือนังที่ที่เราไม่รู้สาเหตุอย่างแน่นอนแต่ว่าแต่ว่า structure ในสมองเนี่ย structure รอบเล่สมองหรือวโครงสร้างรอบเอบสมองในเส้นเลือดเนื้อหุมเนื้อเยื่อหุ้มสมองอ เออเนิฟ uh, um, ต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันคงที่ทุกอย่างมันธรรมดาหมดถ้าเราทำเอ็มไอสแกนหรือถ้าเราทำซีทีสแกนนะเราจะเห็นว่า uh, สมองของคนไข้กับโ uh, ครงสร้างรอบๆสมองนี่ธรรมดาหมดนะครับ uh, อันนี้คือ primary type of headache นะครับแล้วก็มากกว่า90%ของของการปวดหัวนี่คือ primary type of headache นะครับ การปวดหัวแบบไมเกรนนะครับก็คือ primary headache เหมือนกันนะครับการปวดหัวอีกอ,อย่างที่เราเห็นบ่อยๆนะครับที่เป็น primary headache ก็คืออลไรเธอรือว่า cluster headache นั่นเองนะครับการปวดหัวแบบ tension headache นะครับหรือปวดหัวที่มาจากความเครียด tension headache เนี่ยก็คือ primary headache เหมือนกันนะครับผมเคยพูดแล้วนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับ tension headache ห,หรือหรือการปวดปวดหัวที่มาจากความเครียดนะครับ ถ้าท่านสนใจและย,ยังไม่ได้ดูวิดีโอนี้ท่านสามารถดูได้ที่นี่นะครับเพราะฉันนะครับการปวดหัวแบบไมเกรนเฮดเด็กมันคืออะไรกันนะนะครับไมเกรนเฮดเด็กนะครับนะครับมันคือเป็นการปวดหัวแบบพร i m เมอรี่ไทป์เฮ d เ c h e นะครับเป็นพร i ยเมอรี่ไทป์เฮดเอ็นะครับแล้วก็เพราะฉันเนี่ยมันเป็นการปวดหัวแบบเรือหลังมันเป็นการปวดหัวอ่าเป็นค o อนิกเฮ d เ c h e แล้วก็ ที่มันเกิดขึ้นซ้ำๆกันเป็น recurrent headache นะครับที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำกันซ้ำกันซ้ำกันกน,นะครับและตอนคนไข้เป็นมี m i i n e Attack หรือว่าตอน Migraine คนไข้เนี่ยมันกํำเริบการเจ็บปวดของคนไข้จะเป็นยังไงบ้างนะครับ ่อนอื่นการเจ็บปวดคนไข้เนี่ยตอนเขามีตอนเขามีไมเกรนกําเริบเนี่ยมันต้องเป็นการเจ็บปวดแบบปานกลางถึงถึงถึงการเจ็บปวดรุนแรงนะครับเจ็บปวดปวดหัวแบบเล็กน้อยเล็กน้อยเนี่ยมันมันหรือเน้นๆหน่อยเนี่ยหรือปวดหัวแบบแบบมาวหรือหรือแค่เล็กน้อยเนี่ยม,ม,ม,มันไม่ใช่ปวดหัวแบบไมเกรนนะครับปวดหัวแบบไมเกรนเนี่ยมันจงอยู่ระดับปานกลางถึงรุนแรงแบบ moderate to severe เ e a d ด็กนะครับแล้วตอนคนไข้น่ะมีการไมเกรนกำเริบเนี่ยการเจ็บปวดเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับการปวดหัวของเขาเนี่ยจะเป็นอาการปวดหัวแบบตุบๆเป็นเพลาดึงเป็นเพลาดึงเพนนะครับเป็นตุบๆเหมือนปวดหัวแบบเป็นจังหวะเหมือน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 ทีวีจรของเรานะครับตุบตุบตุบปวดหัวเป็นจังหวะเหมือนปวดหัวแบบเหมือนเหมือนเหมือนการทีวีจรเต้นนะครับ ตุบตุบตุบนะครับเป็นพาวดึงเพนเป็นพอซึ่งเพนนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนไข้ที่ปวดหัวแค่ข้างเดียวนะครับปวดหัวแค่ด้านเดียวตอนตอนเขาตอนไมเกรนเขากำเริมนะครับคนไข้ปวดหัวสองข้างก็ได้นะครับเป็นยูนิรัลโรเพนก็ได้นะครับแต่ว่าตอนแต่ว่า,ามากกว่า60%ของคนไข้เนี่ยตอนเขามีไมเกรนแท็กหรือหรือมีมีไมเกรนกำเริมเนี่ย เขาจะปวดหัวคักข,ข้างเดียวคือ unilateral pain นะครับพอฉันเนี่ยปวดหัวคัข้างเดียวปวดหัวแบบตุบๆปวดหัวแบบเหมือนเหมือนอ่าเหมือนเหมือน่อเป็นจังหวะเหมือนที่ประจอนเต้นนะครับแล้วปวดหัวแบบแบบอ่าแบบอ่าแบบ severe headache หรือแบบอ่าแบบแบบรุนแรงนะครับและอกอย่างนึงน,นะครับที่ที่มากับอ่าการปวดหัวตอนคนไข้มีไมเกรนกำเริบเนี่ย เขาจะ uh, รู้สึกเซนซิทีฟกับกับกับไฟมากนะครับตอนตอนเห็นแสงเนี่ยเขาจะเห็นแสงสว่างมากเกินไปนะครับเห็นแสงสว่างมากทุกอย่างในสว่างในห้องหมดนะครับแล้วก็เขา,ท,าเ uh, ทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเนจะอาจจะดังมากนะครับเช่นเสียงเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงทุกอย่างดังหมดเสียงรถเสียงคนคุยกันนะครับแล้วก็อาจจะอาจจะเซนซิทีฟกับกับกลิ่นนะครับได้กลิ่นเลย อาจจะกลิ่นไหลที่ที่แรงๆนะครับและคนไข้เนี่ยอาจจะรู้สึกเวียนหัวอาจจะมีการรู้สึกอเจายียนด้วยนะครับแล้วตอน m i เกรนอ e a ท t หรือ m i เกรน n กำเริบเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงเวลา,า,ส,าสี่ชั่วโมงถึงสามวันนะครับสี่ชั่วโมงถึงสามวันแล้วก็แล้วก็การที่คนไข้เนี่ยเป็นมีไมเกรนอ e a ท t หรือว่า,าหรือว่าไมเกรนกำเริมเนี่ยก็จะมีผลกระทบต่อ วิธีชิดของ,ของเขาและคุณภาพของชูตของเขาด้วยนะครับบางครั้งนะครับสําหรับคนไข้บางคนเนี่ยก่อนที่เขาอ่ามีอาการอ่าปวดหวัวไมเกรนกําเริบของเขาเนาี่ยก่อนที่เขามีไมเกรนแท็กเนี่ยเขาจะได้อ่าเขาจะมีมีอาการต่างๆที่เตือนเขานะครับเป็นวอร,ร,ร์เนโกเนี่ยอ่าอ่าว่าอาการไมเกรนแท็กหรืออาการไมเกรนกําเริบของเขาเนาี่ยมันมันกำลังจะมาแล้วนะครับ อันนี้เกิดขึ้นมาสัก20%ของคนไข้นะครับ20%เนี่ยก่อนที่เขามีการปวดหัวไมเกรนหรือไมเกรนกำเริบเนี่ยเขาจะมีอาการอะไรท,ที่เราเรียกว่าออร่านะครับออร่าเนี่ยคือเป็นอาการเนี่ยท,ท,ที่ที่เตือนคนไข้ประมาณสัก 20, 20นาทีอ่า20นาทีก่อนก่อนที่เขาจะมีการปวดหัวไมเกรนเนี่ยจะมีอาการต่างๆที่มาเตือนคนไข้ว่าเนี่ย อ,อีกสักแป,ป๊บหนึ่งมนสักยี่สิบทีเนี่ยเขาจะมีการเปิดหัวแบบไมเกรนแล้วนะครับแล้วก็อาการเตือนอาการที่มันเตือนคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่าออรานะครับแล้วก็มาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคนไข้เนี่ยอจะได้รับอาการเหล่านี้นะครับจะได้รับอาการอาการที่มันเตือนคนไข้ว่าเนี่ยาการเปิดหัวแบบไมเกรนกำลังจะมาแล้วนะครับแล้วก็ออราห,หรือว่ารู้อาการที่เตือนคนไข้เนี่ย คนไขจ้จะมีอะไรบ้างนะครับเหมือนที่ในสแนริโอเนี่ยอาจจะเป็นเป็นอาการที่เราที่คนไข้เห็นภาพหลอนก็ได้ในสแนริโอที่คุณเอเนี่ยเห็นแสงแวบๆเป็นวงกลมๆกลมเนี่ยอันนี้คือ,อเตือนคุณเอว่าเนี่ยอีกสต๊าฟหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการปวดหัวไมเกรนแล้วนะครับแล้วก็โอราเนี่ยก็เป็นเป็นเซนเซอร์อย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นอ่าคนไข้าบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกอ ย,ย,ยึบยึบยึบที่ผิวหนังที่มือเขาหรือที่หน้าเขาก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะได้กลิ่นไหลต่างๆนะครับคือแต่ส่วนมากเนี่ยแะตะ่ส่วนมากเนี่ยประสาสูงที่ถ้าคนไข้เนี่ยมีมีออร่าเนี่ยเรามีมีมีอาการที่จะเตือนคนไข้ว่าไมเกรนกลังจะมาแล้วเนี่ยมันจะอยู่ที่วิชวลมากกว่านะครับจะจะอาจจะเห็นภาพล้อนหรือจะเห็นมันมันมันอยู่ที่ทการมองเห็นไหลมากกว่านะครับ ทำไมนะครับอันนี้อันนี้ทำไมมันเกิดขึ้นทําไมออถึงเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าก่อนที่มีไมเกรนเนี่ยบางครั้งนะครับมันจะมีอ่าคล้ายๆกับการเปลี่ยนแปลงของการเซกเนลลในสมองของเรานะครับอ่าหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอ่าสารสื่อประสาทของเราก็ได้นะครับในสมองของเราเนี่ยอ่าก่อนก่อนที่เรามีมีมีไมเกรนกำเริบเนี่ยสารสื่อประสาทของเราเนี่ยอาจจะทําให้สเสลือด ในใน visual cortex ของเราเนี่ยเสลือดที่ที่ส่วนหลังสมองของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับและเสลือดส่วนหลังสมองของเราเนี่ยเป็นเสลือดที่อยู่ใน visual cortex ของเรานะครับเป็นส่วนสมองของเราที่ process process การมองเห็นของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีเสลือดการเปลี่ยนแปลงของเสลืดอดช่วงนั้นในสมอง,องเราเป็นมีการเปลี่ยนแปลงแบบเร็วๆว sudden changes นะครับเช่นเสลือด constrict เสลืด ert, ลอด dilate อะไรเงี้ย ที่สลือดอยู่ในวิ s u a อ c o ้ดฉาของเราเนี่ยอาจจะทําให้เราเห็นภาพหลอนก็ได้นะครับเหมือนเหมือนที่คุณเอเห็นเห็นแสงแวบๆแสงแสงแวบๆของเขาแสงแวบๆก่อนที่เขาปวดหัวนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้นะครับออราหรือว่าอาการต่างๆที่มาเตือนคนไข้ว่าเนี่ยอาการปวดหัวไมเกรนของเขาเนี่ยกำลังจะกำ,กำเริบแล้วเนี่ยผมจะอธิบายต่อนะครับในวิดีโอหน้าในวิดีโอหน้านะครับ แต่การปรวดหัวไมเกรนนะครับเป็นเป็นการปรวดหัวที่หลายๆคนเนี่ยเขามองข้ามกันนะมัน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 โอเวอร์โหลดกันนะครับนเพราะฉะนั้นยหลายคนที่เขาปวดหัวเนี่ยเขาไม่ค ider, ม่อยมาหาหมอนะครับเพราะฉะนั้น่คนที่เป็นไมเกรนเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาเขาไม่ได้รับการรักษาแบบที่ถูกต้องนะครับเพราะฉันเนี่ยถ้าหลายท่านนะครับมีการปรวดหัวนะครับโดยเฉพาะเนี่ยปวดหัวบ่อย,อยปวดหัวแบบด้านเดียวเป็นยูนิลาโทรเฮดิกบ่อยๆนะครับ ท่านควรจะบันทึกไว้ในในสมุดโน้ตบุ๊กนะครับว่าอาการปวดหัวเนี่ยตอนมันมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างถ้ารู้สึกไงตอนตอนมีอาการปวดหัวนะครับปวดหัวกี่ครั้งต่อเดือนนะครับและตัวก,กระตุ้นอะไรทําให้ท่านปวดหัวท่านทานอะไรท่านทานอะไรหรือเปล่าทําให้ท่านมีการปวดหัวด้วยว่าปวดหัวมาตอนตอนประจําเดือนปวดหัวมามาตอนมีความเครียดหรือเปล่า ท่านควรจะบันทึกไว้หมดนะครับแล้วบันทึกไว้ด้วยว่าอะไรทําให้การปวดหัวของท่านดีขึ้นนะครับแลหลังจากนั้นนะครับควรจะ,ะควรจะไปหาหมออ่ไพรมิคแคร์ด็อกเตอรของท่านแล้วก็คุยกับหมองท่านเกี่ยวกับการปวดหัวของท่านนะครับในวิดีโอหน้านะครับ p a r t t ทนะครับเราจะมาดูสาเหตุนะครับของไมเกรนว่าว่าอะคอร์เซส์สาเหตุนะั้นคืออะไรบ้างแล้วก็มาดูอาการต่างๆของไมเกรนนะครับ แล้วผมจะอธิบายเมคานซึม uh, หรือว่าอาการไมเกรนพวกนี้เนี่ยเช่นอย่างเช่นที่ผมเพิ่งอธิบายไปอร r าหรือว่าอาการต่างๆที่คนที่คนใครรู้สึกตอนก็เป็นเป็นไมเกรนกําเริบเนี่ยทาไมถึงเกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของเราเนี่ยถึงคนใครรู้สึกอย่างนี้นะครับแล้วก็ผมจะอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยและที่สําคัญวิธีการดูแลรักดูแลรักษาคนไข้ที่เป็น m i เกรนนะครับอ่าผมว่า ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์นะครับและท่านสามารถาหรือท่านมีเวลาเอาข้อมูลเหล่านี้ไปคุยเพิ่มเติมกับ p r i r า Car e d o c t o r ของท่านหรือว่าหมอประจำบ้านของท่านนะครับเพื่อจะทำความเข้าใจกับาการปวดหัวไมเกรนมากขึ้นนะครับผมในแพทย์จักรวิวัฒครับเจริญข้าวหน้าในพาท2นะครับสวัสดีครับ